ไม่มีใครสนใจแต่ดีเลยคนซ้ายก็เล่นเกมคนขวาก็เกมคนซ้ายก็แพดคนขวาก็แพดโอ้โหเอาไงดีนะอยากดูการ์ตูนอีกอ่านหนังสือไหมคะนั่นไงพอไม่ดูการ์ตูนก็เล่น iPad พอไม่เล่น iPad ก็จะดูการ์ตูนไม่เอาลูกไปหาอย่างอื่นทำกันดีกว่าเนาะเล่นแต่เกมดูทีวีบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวต่อไปอ่ะต้องใส่แว่นตานะปิดก่อนได้ไหมคะสต็อปก่อนได้ไหมก่อนไม่เอาละไม่ให้เล่นละไม่ให้เล่นละพอละเก็บก่อนเก็บก่อนเอาอย่างนี้เดี๋ยวว่าหาอะไรทำดีกว่าดีไหมลูกเดดดี้พาคิดเคสไปทำไปนอกบ้านดีกว่าไปไหมเดดดี้ว่าเดดดี้พาคิดเคสออกไปข้างนอกดีกว่าอยู่บ้านเนี่ยนะวันหยุดแบบนี้เดี๋ยวก็เอาแต่เล่นเกมไม่เล่น iPad ก็ดูทีวีอยู่อย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวต้องใส่แว่นตาด้วยแล้วก็สมองเสื่อมด้วยไปไหมไปไหมคะเมืองไทยไลฟ์แอนด์แชร์วันนี้นะครับผมขอเปลี่ยนบรรยากาศพาน้องคริสกับน้องเคทลูกสาวแสงสนของผมออกมาเที่ยวเปิดหูเปิดตากันที่จังหวัดนครนายกครับจังหวัดนครนายกนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทยครับปรากฏหลักฐานว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นเมืองโบราณที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับนครนายกนะครับถือเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ100กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองใช้เวลาเดินทางมาก็1ชั่วโมงกว่าๆนะครับสำหรับผมแล้วจังหวัดนครนายกเป็นเหมือนเมืองในฝันเพราะเป็นเมืองที่ไร้มลพิษเพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลายทั้งภูเขาและน้ำตกธรรมชาติสวยๆหลายแห่งนะครับที่ผู้คนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวกันดังคำขวัญที่ว่าเมืองในฝันที่ใกล้กรุงภูเขางามน้ำตกสวยรวยธรรมชาติปราศจากมลพิษไงล่ะครับแต่นอกจากน้ำตกสวยๆแล้วนะครับหลายๆคนก็คงนึกถึงเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและก็ยาวที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับโอ้โหนี่ถ้าใครมานครนายกก็ต้องแวะมาที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่นั้นเป็นเขื่อนที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมากเหมาะแก่การพักผ่อนเติมพลังให้กับปอดของเราที่สุดเลยนะครับซึ่งเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยถูกสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ครับเพื่อใช้เก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนและควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมในจังหวัดนครนายกนั่นเองครับและถ้าใครเบื่อชมวิวจากบนเขื่อนแล้วนะครับที่นี่นั้นเขาก็มีบริการเช่าเรือสามารถล่องเรือออกไปชมน้ำตกสวยๆได้อีกด้วยผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากมากแต่ผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าที่ที่ผมจะพาน้องคริสกับน้องเคทไปในวันนี้นั้นไม่ใช่เขื่อนหรือว่าน้ำตกแต่อย่างใดนะครับแต่ผมจะพาลูกๆไปทำกิจกรรมสนุกๆที่เหมาะสำหรับเด็กๆและได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวใหม่นะครับที่ลูกของผมนั้นยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนอย่างแน่นอนจะสนุกสนานขนาดไหนต้องติดตามโจ๊กเกอร์แฟมิลี่กันไปจนจบทริปนี้เลยนะครับเนี่ยครับถ้าเล่นโทรศัพท์นะเราก็ไม่ได้สนใจแล้วมันเหมือนตัดสวิตช์จากโลกภายนอกทั้งหมดนะครับนะสมาธิสายตาก็จะอยู่กับโทรศัพท์อย่างเนี้ยอยู่กับเกมเนี่ยเราไม่ได้เห็นอย่างอื่นเลยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องพาเด็กสมัยนี้ไปเที่ยวเรียกว่าเป็นอีกโลกนึงดีกว่าเป็นโลกที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลยเราไปอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะครับซึ่งผมก็ได้ลองหาข้อมูลแล้วว่าที่นี่น่าสนใจมากนั่งหน้าเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาขับรถต้องคาดเข็มขัดนิรภัยจะได้ปลอดภัยนะคะเห็นไหมแล้ววันนี้เอาตัวอะไรไปเที่ยวด้วยมั้งคะลูกแค่เอาตัวอะไรไปเที่ยวด้วยมั้งอันนี้ชื่ออะไรคะบิ๊กทรีแล้วเบบี้ไดโนเสาร์บิ๊กทรีไดโนเสาร์เบิร์ดเหรอThank you.
ายกันด้วยพี่ต้องทำหน้าแบบนี้สิว้าวก็เกลียดอ่ะต้นไม้เยอะจังเลยลูกดูสิเยอะกว่าที่บ้านเราอีกอ่ะเมื่อกี้เราอยู่ที่จะช่วยเมื่อกี้เราวัวยังอยู่ตรงนั้นหรืออยู่เลยใช่ไหมเรามาตรงนี้ได้ไงอ่ะไม่สวยนะพอมันแห้งมันก็หลุดพอมันโตแล้วก็โตใบมันก็ร่วงนะคะใช่แค่เองจะดูได้แล้วก็ต้องลดน้ำด้วยสิคะลูกใช่นี่ไงจะถึงแล้วโอ้นี่วอเตอร์เกตประตูน้ำอันนั้นม้าอะไรอ่ะยืนตัวแข็งอยู่นั่นน่ะตลกอันนั้นเป็นม้าปลอมลูกเอาไว้ฝึกเอาไว้เทรนนิ่งไงเวลาฝึกขี่ม้าแล้วก็ต้องไปขี่ของปลอมก่อนให้ฝึกทรงตัวก่อนตลกทรงตัวเก่งแล้วครับตัวอ้วนจังขี่ของจริงจะถึงแล้วตลกอ่ะตัวอ้วนเลยซิกแซกซิกแซกนี่ไงจังเลยฟาร์มเดอะเล็กฟาร์มเดอะเล็กเราจะไปวันนี้เราชื่อว่าฟาร์มเดอะเล็กพูดสิคะฟาร์มตัวเล็กจะตัวน้อยไม่ใช่ฟาร์มเดอะเล็กวันนี้สวยจังเลยประตูฟาร์มจะตัวน้อยฟาร์มเดินเล็กค่ะฟาร์มเจ้าตัวน้อยเออฟาร์มเจ้าตัวน้อยเพราะมันเล็กใช่ไหมลูกใช่แต่ที่บอกว่าฟาร์มตัวเล็กไงเดินเล็กตัวเล็กเดินเล็กตัวเล็กเดินคลิกเรามุ่งหน้ากันมาที่ฟาร์มเดอะเล็กนะครับหรือเรียกชื่อหนึ่งว่าฟาร์มตาเล็กนั่นเองครับซึ่งฟาร์มเดอะเล็กแห่งนี้นะครับไม่ใช่แค่ฟาร์มหมูฟาร์มไก่ธรรมดาธรรมดาเหมือนที่เรารู้จักกันแต่ว่าที่นี่นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้การเกษตรสำหรับเด็กๆที่จะได้มาสัมผัสถึงวิถีชีวิตการใช้ชีวิตร่วมกันกับธรรมชาติซึ่งแตกต่างจากการใช้ชีวิตในเมืองอย่างสิ้นเชิงเลยครับและที่นี่ก็จะมีกิจกรรมสนุกๆรอพวกเราอยู่เพียบไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เก็บไข่ไก่ขี่ม้าหรือว่าเล่นน้ำโอ้โหซึ่งว่าล้วนเป็นกิจกรรมที่เด็กๆนั้นจะได้ลงมือทำด้วยตัวเองทั้งหมดเลยครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากหนังสือหรือตำราเรียนเล่มไหนๆอย่างแน่นอนครับฟาร์มเดอะเล็กนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเห็นจะได้ระยะทางนั้นถือว่าไม่ได้ไกลมากเลยนะครับถนนนั่นก็ดีเดินทางได้สะดวกสบายครับถึงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้แล้วดิจะพาไปทำกิจกรรมบอกแล้วว่ารับรองว่าสนุกกว่าเล่นเกมในโทรศัพท์อีกเชื่อไหมอ่ะโอเคคริสขาเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันนะลูกทำไมอ่ะโอ้ยังเคืองอยู่เหรอเดดดี้บอกแล้วว่าสนุกกว่าเล่นเกมในโทรศัพท์แน่นอนชัวร์สัญญาอะไรนะลูกโอ้ป่ะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ก็อาจจะบึ้งๆอยู่นะครับแต่รับรองว่าพอได้ทำกิจกรรมแล้วจะรู้สึกว่าสิ่งที่ผมจะมอบให้ในวันนี้เนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆครับผมเหตุผลที่ผมพาน้องคริสกับน้องเคสมาท่องเที่ยวที่ฟาร์มเดอะเล็กในวันนี้นั้นนะครับเป็นเพราะว่าผมอยากให้ลูกๆนั้นได้มาสัมผัสกับดินได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเกษตรกรได้เล่นสนุกแบบที่เด็กในเมืองไม่เคยได้เล่นมาก่อนนะครับเปลี่ยนจากเกมฟาร์มบนหน้าจอ iPad ให้ลูกผมได้ลงมือปฏิบัติและสัมผัสด้วยตัวเองทั้งหมดเลยครับช่วงหน้าน้องคริสกับน้องเคสลูกสาวแสนซนของผมจะพาไปทำภารกิจสนุกๆ กันจะน่ารักเฮฮาขนาดไหนติดตามเมืองไทยไลฟ์แอนด์แชร์ช่วงหน้ารับรองว่าสนุกแน่นอนครับมาถึงกิจกรรมแรกที่เด็กๆกลุ่มเลดหรือว่ากลุ่มสีแดงของลูกสาวผมต้องทำในวันนี้เป็นอันดับแรกนะครับนั่นก็คือการปลูกผักนั่นเอง
ที่ฟาร์มแห่งนี้เขาก็มีไอเดียน่ารักน่ารักนะครับด้วยการนำขยะที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลใหม่โดยเปลี่ยนจากกล่องข้าวพลาสติกที่ถูกทิ้งให้เป็นขยะมาเป็นกระถางต้นไม้เก๋ๆน่ารักน่ารักซึ่งได้ทั้งประโยชน์และมอบความสุขให้กับเด็กๆในฟาร์มในวันนี้กันครับแต่ละคนก็ได้แสดงความเป็นศิลปินกันแบบเต็มที่ไปเลยนะครับแม่ภูมิใจจริงๆครับผมเขาให้ใช้ช้อนตักก็เอามือตักดินครับตักมือตักดินแล้วจะไม่พอทำเม็ดผักหกอีกนี่ครับสไตล์ลูกผมกวาดไปทางนี้ครับจะได้โตได้โตไวๆได้โตไวๆครับแต่ไม่เป็นไรครับเด็กๆเนี่ยครับต้องให้เขาเรียนรู้นะครับมันไม่ได้เลอะเทอะอะไรหรอกเลอะเทอะเราจัดการตามเกณฑ์ตามชุดไปแล้วก็สอนเขาด้วยครับนะเป็นการฝึกทุกอย่างต้องเกิดจากการเรียนรู้ครับลูกเด็ดดีต้องทำได้สิแต่ว่าอยากกินโจทย์นี่พ่อโจ๊กทำให้ดูนี่เห็นไหมมีประโยชน์เค้กก็กินได้ผักบุ้งกินแล้วสายตาดีเนี่ยใครกินผักบุ้งแล้วจะแทงสนุกเก่งนะครับผักอะไรพูดเพราะค่ะอะไรก่อนให้ดินมันหล่นนี่ดาดี้บอกเช็คงี้ก่อนเช็คเขย่าก่อนให้ดินมันหล่นให้ดินมันหล่นเขย่าเบาๆๆๆๆถ้าใครกินผักตกปุ๊บเดี๋ยวได้เลี้ยงกระต่ายเลยคือมะนาวอันนี้พี่จะมันเป็นเลมอนนะคะเป็นเลมอนถ้ามะนาวลูกตะกรบเข้ามาดูนี่หนูสรรพคุณด้วยสุดยอดอ่ะเลมอนไปละใบมันมีกลิ่นนะตำหมากรู้จักหมากปะเนี่ยใบชูใบชะพลูใบชะพลูนะคะตำหมากแล้วก็สามารถแก้ได้กลุ่มดอกลุกขึ้นเลยค่ะพี่เจนี่พาน้องลุกแล้วโอเคพาน้องลุกไปเก็บดอกอะไรกันมาบ้างโอ้โหเห็นเด็กๆกลุ่มอื่นพรีเซนต์ผักที่ตัวเองไปเก็บมากันแล้วเนี่ยแม่เด็กสมัยนี้เก่งกันทุกคนเลยนะครับเนี่ยเอาละเดี๋ยวมาดูกลุ่มของลูกสาวของผมกันบ้างนะครับจะรอดหรือว่าจะล่วงกันแน่เอ้าสู้สู้นะครับเคของพ่อเออนี่ผักได้กระถาหนึ่งเลยนะเนี่ยอ่ะกลุ่มผักยืนขึ้นเลยค่ะสแตนด์อัพยืนเลยเอาวางไว้ที่โต๊ะก่อนก็ได้เดี๋ยวเราพรีเซนต์ที่ละใบดูมันเยอะมากเลยอ่ะเราทำมาครั้งนี้พรีเซนต์โอเคเริ่มจากผักที่เรารู้จักก่อนรู้จักผักอะไรหยิบขึ้นมาอันนี้รู้จักไหมผักกาดผักกาดอะไรนะผักกาดขาวนะคะผักนี้ไปหลายอย่างเลยผักกาดขาวเหมือนกันอันนี้ผักอะไรผักอะไรนะที่เราซ้อมเมื่อกี้อะไรอีกเอาที่มือนี้ผักอะไรผักกาดไม่ใช่ต้นหอมผักอะไรนะผักบุ้งนะคะบอกเพื่อนหน่อยผักอะไรผักบุ้งนี่แหละครับลูกผมยังไงก็พอไปรอดอยู่บ้างนะครับเอาละเดี๋ยววันหลังผมจะต้องเทรนเรื่องผักให้กับลูกบ้างซะแล้วนะครับกิจกรรมนี้นะครับนอกจากที่เด็กๆจะได้รู้จักชนิดของผักมากขึ้นแล้วยังเป็นการฝึกให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าถามและก็กล้าแสดงความคิดเห็นอีกด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปให้อาหารบรรดาสัตว์กันทางฟาร์มเขาก็มีของว่างเป็นไอศครีมแสนอร่อยเติมพลังกับเด็กๆกันก่อนนะครับโดยเฉพาะไอศครีมเยลลี่ของโปรดของลูกผมเนี่ยโอ้มันใช่เลยนะครับกินนะกินเยลลี่บ้างกินบ้างทีหนากินบ้างหนึ่งทีค่ะใครทำลิ้นแบบเด็ดดี้ได้ไหมเคนดูพี่โชว์พี่แบททำได้ด้วยเหรอ
รู้สักอยากสั่งอันนี้เหรอถ้าเดี๋ยวเวลาวิ่งวิ่งจับหมูจับไม่ถนัดนะเอาเล็กๆดีกว่าไปเช็คเปลี่ยนครับเดี๋ยวเรามารู้จักวัตถุดิบอย่างแรกกันก่อนอันนี้คืออะไรเด็กๆลองหยิบดูสิลูกลองหยิบดูสิคะลองหยิบดูเด็กๆทุกคนต้องลองหยิบดูนะลูกชิมได้ลูกแต่ลิ้นน้อยๆแต่ลิ้นน้อยๆชิมได้เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงอร่อยไหมเดี๋ยวบอกเพื่อนนี่อร่อยไหมเป็นยังไงอร่อยไหมอย่างต่อไปทุกคนแบมือขอบนั่นเลยลูกแบมือลูกแบมือขอบนั่นอันนี้คืออะไรลองชิมดูซิเป็นไงเสร็จแล้วใส่ถังไว้เลยลูกเสร็จแล้วใส่ถังไว้เลยเป็นไงแล้วสรุปแล้วมันคืออะไรลูกผมโอ้โหสุดๆกันไปเลยอ้าวเต็มที่ลูกไม่เคยเห็นหมูฉี่โอ้ถึงก็ต้องก้มไปดูขนาดนั้นเลยนะครับเอาละครับเราให้อาหารน้องหมูน่ารักน่ารักกันเสร็จแล้วภารกิจต่อไปเราจะไปให้อาหารเป็ดแล้วก็เก็บไข่ไก่กันครับดูสิครับลูกผมเนี่ยจะทำอะไรแผลงๆอีกหรือเปล่าอุ้ยบอกตรงๆเราเป็นห่วงจริงๆเลยนะครับเนี่ยอู้ชื่อก็ไม่เขียนไม่สนใจผมเลยพออยู่กับโรงเรียนมีกิจกรรมมีความสุขทิ้งพ่อแล้วครับผมเป็นพ่อที่โดนลูกทิ้งเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองครับพ่ออพ่อพี่ขาโจ๊กนี้สะกดด้วยจออกกไก่หรืององูลูกโจ๊กอ่ะกไก่หรืององูคะกไก่หรืององูหรือคอระฆังเอาตัวอะไรดีคะเป็นใบซะแล้วฟาร์มเดอะเล็กสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมทางการเกษตรที่ให้เด็กๆได้อยู่ใกล้ชิด
ได้สัมผัสกับธรรมชาติได้เล่นสนุกสนานกลางแจ้งกิจกรรมต่างๆของที่นี่นะครับตั้งใจจะให้เด็กๆ เกิดการพัฒนาการทางด้านสังคมได้สร้างความมั่นใจฝึกให้เด็กมีความอดทนรู้จักระเบียบรู้จักการแบ่งปันการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้ความสำคัญและมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทิ้งขยะให้ถูกที่การนำขยะกลับมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์อีกครั้งและมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตเห็นความใส่ใจของฟาร์มเดอะเล็กในวันนี้อีกอย่างก็คือการที่เขาให้เด็กๆทุกคนนะครับเขียนชื่อของตัวเองลงบนแก้วน้ำก็เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรับผิดชอบของตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองนะครับสำหรับตัวผมแล้วคิดว่านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่ทุกครอบครัวควรจะนำไปสอนลูกๆนะครับเพื่อเป็นการฝึกให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้นยังไงล่ะครับแม่บอกเลยว่าได้ใจคุณพ่ออย่างผมไปเต็มๆเลยครับวันนี้ชีวิตผมดีมากครับเพราะว่ามาทำกิจกรรมที่นี่ครับฟาร์มเดอะเล็กเนี่ยในช่วงแรกของการทำกิจกรรมก็คือจะเป็นส่วนของเด็กโดยเฉพาะเลยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับว่าคอยดูแลเด็กๆพาไปทำกิจกรรมซึ่งผมก็มีกุศโลบายบอกลูกว่าที่นี่คือโรงเรียนนะแต่เป็นโรงเรียนที่สำหรับทำกิจกรรมไม่ต้องเรียนหนังสือแต่ว่าจะมีกิจกรรมที่เราได้ทำหลายๆอย่างเลี้ยงสัตว์ปลูกผักแล้วก็ต้องตามคุณครูธรรมชาติของเด็กที่ไปโรงเรียนแล้วนะครับเด็กเล็กเนี่ยพอเข้าไปโรงเรียนแล้วเขาจะรู้ว่าอ๋อโรงเรียนคุณครูนะเพราะฉะนั้นเขาจะเลิกคิดถึงผู้ปกครองคิดถึงพ่อแม่เลยเขาก็จะทำกิจกรรมตามไปกับคุณครูเพราะฉะนั้นผมก็สบายปล่อยเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเราก็คอยดูอยู่ห่างว่ามีอะไรให้ทำบ้างซึ่งบางอย่างผมอยากจะกลับไปเป็นเด็กมันอยากเล่นบ้างเลยอะช่วงหน้าโจ๊กเกอร์แฟมิลี่นะครับยังอยู่กันที่ฟาร์มเดอะเล็กครับมีกิจกรรมสนุกสนุกรอน้องคริสน้องเคทอยู่อีกเพียบเลยติดตามกันได้นะครับในเมืองไทยไลค์แอนด์แชร์ช่วงหน้าครับกลับมาที่ฟาร์มเดอะเล็กกันต่อนะครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันที่ฟาร์มเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงพักผ่อนของเด็กๆนะครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับอย่างบ้านต้นไม้ให้เด็กๆได้ปีนมีซิปไลน์ชิงช้าเทมโพลีนให้เด็กๆได้เล่นกันสนุกสนานครับผมชักจะเริ่มชอบที่นี่ขึ้นมาซะแล้วสินะครับเพราะที่ฟาร์มแห่งนี้นั้นเปลี่ยนจากวันหยุดธรรมดาของผมกับลูกให้กลายเป็นวันหยุดที่แสนวิเศษรับรองว่าต้องมีครั้งหน้าอีกแน่ๆครับแค่นี้ครับแล้วตอนนี้น้องเค้กเขาก็จะมาเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับอันนี้ชอบกันมากเลยติดต่อคิวกันเต็มไปหมดเลยนะครับใช่ไหมครับลูกชอบไหมครับสนุกเนาะเป็นลอยตัวสลิงไปนะครับนั่งไปก็เป็นการแบบให้เด็กรู้สึกได้ผ่อนคลายครับคิดดูว่าผู้ใหญ่อย่างเรารู้สึกว่าสูงได้ดีกับมือเขาจะบอกโอ้โหตื่นเต้นมากๆโอเคเดี๋ยวเล่นเสร็จลงไปบอกหน่อยนะว่ามันสนุกแค่ไหนโอเคเคสขาหนีบกางเกงแน่นๆนะอย่าให้กางเกงหลุดนะอะไรหลุดได้อย่าให้กางเกงหลุดนะโอเคโอเคหัวใจคุณพ่อจะอยู่ที่ตะตุ่มกลัวลูกผมจะแบบว่าเล่นอะไรพิสดารนะครับผมโอเคแม่อู้เรียบร้อยไปอ่ะเอาจริงๆไอ้แบบนี้ไม่ใช่ไม่เคยเล่นนะเคสอ่ะเคยเล่นแล้วเคสชอบทำนี่แบบพิสดารครับเขาไขว้ขาแล้วก็จะห้อยหัวแล้วก็ปล่อยมืออะไรเงี้ยผมกลัวจะเล่นแบบนั้นซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างจะสูงไงก็บอกว่าน้องได้มีโอกาสนะครับผมให้เขาเรียนยิมนาสติกเพราะฉะนั้นเขาก็จะฝึกทักษะเรื่องพวกการที่มันจะดูลดผลมาระดับนึงอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้กลัวอะไรเลยกลัวจะแบบเล่นเกินที่เขาให้ทำไงแล้วเดี๋ยวมันจะเรียกว่าพอลูกเราทำคนอื่นทำตามเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้นำความลำบากให้คนอื่นครับอันนี้ผ่านไปด้วยดีครับผม
ศขาเมื่อกี้หัวสลิงสนุกไหมคะสนุกไหมสนุกไหมเคศชอบไหมลูกไม่ชอบอะไรลูกไม่อยากให้อย่าให้กางเกงหลุดสิลูกดึงจับกางเกงแล้วโดดไปด้วยเออโดดดึงกางเกงไว้ดึงดึงอย่างนั้นดึงดึงดึงอย่างนั้นจับกางเกงแล้วก็จ้ำไปจ้ำไปมังกี้โอ้โหชุดมอห้อมนี้ต้องดูแลอย่างดีครับผมเอาขึ้นทำยังไงคะอย่างนี้เรียนที่สอนเนี่ยจาพนมเฮ้ยเหยียบปั๊บปั๊บเฮ้ยสำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายที่ฟาร์มเดอะเล็กนะครับเด็กๆก็จะได้ทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์สนุกๆ กันนะครับทั้งเล่นน้ำขี่ม้าขับรถ ATV เล่นบ้านต้นไม้โหนสลิงโอ้โหเรียกว่าเยอะแยะมากมายเลยซึ่งก็ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้ผ่อนคลายและได้สนุกเต็มที่ไปเลยนะครับลูกผมเนี่ยบอกเลยว่าตอนแรกก็งองแงไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นเป็นไงล่ะครับแต่สุดท้ายโอ้โหด้วยความเป็นเด็กนะครับพอเห็นเด็กคนอื่นเขาเล่นสนุกสนานกันก็อดใจไม่ไหวทีนี้เป็นไงล่ะครับไม่ยอมเลิกกันเลยโอ้ดูสิสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะพาลูกมาเที่ยวที่ฟาร์มเดินเล็กแห่งนี้ผมขอแนะนำเลยนะครับว่าให้เด็กๆนั้นใส่เสื้อผ้ารองเท้าที่พร้อมที่จะลุยเวลาที่เขาทำกิจกรรมนะครับเขาจะได้ถนัดแล้วก็ทำมัดแมงเต็มที่ไปเลยนะครับและที่สำคัญควรเตรียมชุดมาเปลี่ยนทั้งของคุณลูกแล้วก็ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะช่วงบ่ายนะครับจะมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่ผู้ปกครองนะครับสามารถร่วมทำกิจกรรมกับลูกๆได้ซึ่งมีทั้งเละและเปียกอย่างแน่นอนครับได้เห็นใบหน้าที่มีความสุขของเด็กๆและได้เห็นรอยยิ้มของผู้ปกครองทุกคนที่มาที่ฟาร์มเดอะเล็กแห่งนี้แล้วนะครับผมรู้สึกว่าโชคดีและไม่ผิดหวังเลยนะครับที่ผมเลือกมาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรครั้งแรกของน้องคริสก็น้องเคนะครับได้เห็นหน้าลูกมีความสุขคนเป็นพ่ออย่างผมก็พลอยมีความสุขไปด้วยจริงๆนะครับทำกิจกรรมกันมาทั้งวันนะครับอากาศค่อนข้างร้อนแบบนี้ผมขอพาคุณผู้ชมไปกระโดดน้ำดับความร้อนกันบ้างพร้อมกับวีรกรรมแสบๆกับลูกสาวฝาแฝดของผมจะแสบขนาดไหนติดตามได้ในเมืองไทยไลค์แอนด์แชร์ช่วงหน้าครับมาถึงกิจกรรมที่เด็กๆและเหล่าคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวต่างก็รอคอยกันแล้วนะครับเนื่องจากอากาศที่มันค่อนข้างจะร้อนบวกกับอาการเหนื่อยล้าจากการทำกิจกรรมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เลยถึงเวลากระโดดน้ำคลายร้อนกันแล้วครับเอาอะไรเนี่ยโอ้ยผมเจอปัญหาเขาให้แล้วนะครับยังไงลูกสาวของผมสองแสบไม่ยอมลงน้ำซะงั้น
เอาไงล่ะครับเนี่ยโอ้โหงานเข้าคุณพ่ออย่างผมแล้วครับสงสัยคงต้องไปเปลี่ยนชุดมาลงน้ำเป็นเพื่อนลูกสาวกันแล้วโอ้โหบอกเลยว่าลำบากใจจังเลยนะครับลูกผมน้องคริสบอกไม่เอาไม่เอานี่รอบที่3 4แล้วป่ะเออก็ไม่รู้เนี่ยเด็กก็เงี้ยครับอะไรก็ปฏิเสธไว้ก่อนแต่พอเขาชอบปุ๊บรู้สึกสนุกเนี่ยกี่รอบก็หยุดไม่อยู่แล้วครับผมดูอ้าวหมายเลข1ผ่านไปหมายเลข2อยู่นู่นแล้วคนเป็นพ่อแฝดอย่างผมคนอื่นเขาก็ดูแลกับคนละรอบ3รอบก็3ครั้งของผม3รอบ6ครั้งว่ายไปว่ายมาเดี๋ยวดูอ่ะโอ้ยเส้นหาอะไรคะอะไรอยู่ไหนคะใช้คำว่าช็อกน้ำครับผมลูกสาวผมกำลังช็อกน้ำถึงกับงงเลยแว่นอยู่ไหนผมไปไม่เป็นเลยครับแว่นอยู่ไหนไม่รู้อยู่ที่หัวแว่นอยู่ไหนแค่งงเลยตกมาตุ้มอะไรวะอยากจะถามดูว่าเมื่อกี้มันหลุดมือหรือว่าตั้งใจปล่อยมือแต่ถ้าให้เดานิสัยลูกสาวผมนะตั้งใจแน่ๆเดี๋ยวนี้ลูกเอ๊ะขาเมื่อกี้เคสมันหลุดมือหรือว่าเคสปล่อยครับปล่อยอ่ะ ทำไมถึงปล่อยอ่ะลูกอ๋อเคสอยากปล่อยเหรออ๋ออะไรนะคลิปให้ปล่อยมือเหรอคะที่บอกให้เคสปล่อยมือเหรอตกลงแว่นตาอยู่ไหนคะแว่นตาหายไปไหนฮะอยู่ในน้ำเหรอก็ไม่หายแต่คือไม่ลองดูดีๆซิแว่นตาอยู่ตรงไหนไหนดูสิมีไหมอันนี้อะไรคะออกมาดูสิแล้วนี่คืออะไรคะไหลไหมคะ อะไรทำไมเรื่องมันตาจานไปเป็นหมวกได้ไงเขินนะคือไม่ต้องเขินดูครับผมน้องเคสถึงกับมึนไปเลยครับหาแว่นตาตัวเองไม่เจอสักงั้นโอ้โหโอ้ยกุมใจครับอันนี้ลูกคนหรือลูกลิงเนี่ยผมเริ่มชักไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาละครับแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆได้รับจากการทำกิจกรรมในช่วงบ่ายนะครับนอกจากความสนุกสนานผ่อนคลายกันแล้วก็ยังเป็นการฝึกให้พวกเขานั้นมีความกล้าด้วยนะครับกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะลุยยิ่งถ้ามีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆด้วยแล้วก็นะครับเขาจะยิ่งมั่นใจและกล้าทำอะไรมากขึ้นจนบางครั้งเราคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะครับเหมือนลูกสาวของผมทั้งสองคนโอ้โหแมนยิ่งกว่าผมอีกนะครับเนี่ยนี่นะครับโอ้โหในที่สุดกิจกรรมที่ผมตั้งใจในวันหยุดครั้งนี้ก็คิดว่าประสบความสำเร็จแล้วผมก็มีความสุขมากๆเลยดูครับลูกสาวผมเด็กเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องคิดมากครับเขาแสดงออกอย่างชัดเจนถ้าเขาไม่สนุกป่านนี้ก็คงจะงองแงโวยวายและอาจจะร้องไห้บ่นอยากกลับบ้านแต่ดูนี่ฮะกิจกรรมตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นแบบนี้ไม่มีบ่นสักคำนะครับก็พิสูจน์กันด้วยสิ่งที่เห็นบอกอยากเล่นไหมไม่อยากหันไปอีกทีสักพักกี่รอบก็ไม่รู้อยากว่ายน้ำไหมไม่เอาคือต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับลูกสาวผมอ่ะก็เหมือนเด็กเมืองทั่วไปนะครับเงียบๆหน่อยเพราะเหนื่อยเด็กเมืองแบบนี้นะครับน้ำที่จะว่ายก็คือน้ำในสระเป็นน้ำในสระใสๆแล้วก็ว่ายไปมาเห็นน้ำในบึงที่เขาขุดขึ้นมานะครับมันเคยเห็นแหละแต่ถามว่าให้ว่ายไหมไม่เคยว่ายนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะชูชีพก็เป็นการใส่ครั้งแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้น
ถามว่าเล่นไหมไม่เอามันเปื้อนมันสกปรกมันจะเหม็นไหมนะพูดจริงๆก็มันจะเหม็นไหมเราก็บอกไม่รู้แหละลองดูไม่เอาไม่เล่นสุดท้ายไปครับไม่อยากจะขึ้นด้วยซ้ำไปเล่นสนุกนี่แหละครับมันเป็นการบ่งบอกว่าสุดท้ายแล้วเด็กเขาเนี่ยมันเหมือนผ้าขาวที่เขาเปรียบเทียบจริงๆเขาไม่มีความคิดหรือเขาต้องการอะไรเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันจริงๆนะมันอยู่ที่เรานำเสนอให้เขาเราอยากจะนำเสนออะไรให้เขาเรื่องดีเรื่องไม่ดีอยากปลูกฝังความคิดแบบไหนให้เขาความกล้าหรือว่าความกลัวนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญโดยเฉพาะบ้านผมบอกเลยว่าผมเลือกที่จะให้ลูกเรียนรู้แล้วเราก็คอยสังเกตคอยดูเขาปล่อยเขาได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ในสายตาของผมนะครับไม่ว่ามันจะน่ากลัวมันจะเปื้อนหรือมันจะดูว่ามันไม่น่าจะไปเล่นแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมอยากให้เขาได้ลองเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตัวเองก่อนแล้วชอบไม่ชอบค่อยตัดสินกันอีกทีนึงต้องบอกว่าที่เดอะเล็กฟาร์มนี้เหมาะจริงๆสำหรับครอบครัวไม่ใช่แค่เด็กนะผู้ใหญ่มาก็มีความสุขเราก็ได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเดินทางจากกรุงเทพมาก็ไม่ได้ไกลนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยววันหยุดที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวนะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่สำหรับเด็กนะถามว่าเด็กจะขับรถมาเองได้ไหมไม่ได้เด็กมาเล่นคนเดียวสนุกไหมไม่ได้ต้องมีผู้ใหญ่มีผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่เพราะฉะนั้นคำว่าครอบครัวจึงเหมาะกับสถานที่แห่งนี้วันนี้ผมมีความสุขจริงๆครับเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้านะครับจะไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องติดตามกันแต่วันนี้ผมแฮปปี้มากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ทั้งวันลูกผมไม่ต้องดูโทรศัพท์ไม่ต้องเล่นเกมสบายใจคิดเคสขาตกลงหนูชอบมาเที่ยวที่นี่หรือชอบเล่นเกมคะเอาไงดีถ้าครั้งหน้ามาอีกหรือว่าจะอยู่บ้านเล่นเกมเอาอะไรดีคะมาอีกเคสอยากมาอีกไหมคะมาอีกงั้นนั่นล่ะเห็นไหมมาอีกหนูอยากทำอะไรบ้างถ้ามาอีกเล่นซีซอร์เล่นซีซอร์อยากเล่นน้ำอีกไหมผลเพนติ้งด้วยระบายสีนี่มีความสงสัยอย่างนึงคุณพ่อสงสัยว่าทำไมตอนที่เราเล่นน้ำอยู่แล้วเราก็โหนสลิงอ่ะทำไมถึงร่วงลงมามันหลุดลงมาหรือว่าเราตั้งใจปล่อยมือคะทำไมถึงต้องตั้งใจปล่อยมือไม่กลัวหรือมันโหนลงมาเมื่อกี้ดัดดี้ขึ้นไปยืนดัดดี้เห็นว้ายสูงจังเลยดัดดี้ตกมาดัดดี้วู้ฮู้ฮู้ฮู้กลัวไม่เห็นจะกลัวทำไมหนูไม่กลัวล่ะลูกสนุกเหรอคะทำไมหนูอยากปล่อยมืออยากรู้แค่นี้ไม่กลัวเจ็บเหรอมันคือน้ำมันจับไม่ได้มันคือน้ำมันจับไม่ได้มันนิ่มเหรอมันไม่เจ็บเหรอแต่ถ้าลงถูกท่าไม่เจ็บแล้วลงผิดท่าก็เจ็บเหมือนกันนะน้ำแต่มันสนุกใช่ไหมคะใช่ไหมคิดกลัวไหมทำไมคิดถึงปล่อยมือดัดดี้อยากรู้สนุกไม่เจ็บอยู่แล้วโอเคเยี่ยมมากเลยงั้นวันนี้จะอยู่นี่หรือจะกลับบ้านถามคำสุดท้ายจะอยู่นี่หรือจะกลับบ้านให้ดิดี้ออกทีวีให้เสร็จก่อนก็นี่ไงซีทีวีจะเสร็จแล้วจะกลับบ้านหรืออยู่นี่คะเห็นอะไรเกิดในหน้าเชฟน้ำลายดิดี้ค่ะโอเควันนี้มีความสุขมากเด็กๆแฮปปี้บ๊ายบายคุณผู้ชมกันเร็วทำท่ายังไงดูไหมรายการนี้ชื่อรายการอะไรคะพูดพร้อมกันนะเมืองไทยไลค์แอนด์แชร์อันหนึ่งสองสามนะเมืองไทยไลค์แอนด์แชร์พร้อมกัน หนึ่งสองสาม ตลกแล้วเราเนี่ยตลกแล้วเมืองไทยไลค์แอนด์แชร์หนึ่งสองสามเมืองโอเคมีความสุขครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ จะปิดท้ายด้วยการที่แบบพ่อเป็นอากาศตลอดทุกเทปครับไม่สนใจไม่ให้พี่แปดกินนะลูกไม่ให้พี่แปดกินนะให้เรายกขับขึ้นของแข็งเมืองไทยไลค์แอนด์แชร์อาทิตย์หน้าพบกับการเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดชุมพรกับทริปดำน้ำเกาะร้านเป็ดร้านไก่และชมโฮมสเตย์ชาวบ้านกับภูมิปัญญาการบาร์มหมึกที่เดียวในโลกจะเป็นอย่างไรติดตามได้นะครับวันอาทิตย์หน้าเวลา 15:00 น.ทางช่อง Mcot Family หมายเลข 14เหมือนเดิมครับ